จาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ด้วยความเคารพทัวลงใช่ไหมจัดมาเลยทัวลงไม่เป็นไรฮะรับได้คือชีวิตของเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เนี่ยผ่านมาเยอะสมัยที่เราวิจารณ์ม็อบนกหวีดทัวก็ลงสมัยที่เราเคยติติงท่วงทำนองบางอย่างของม็อบพันธมิตรทัวก็ลงวันนี้ถ้าเราจะให้สติน้องๆม็อบ19กันยาแล้วทัวลงมันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของชีวิตจริงๆนะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของชีวิตจริงๆนะไม่เป็นไรครับเราจะต่อสายไปที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตเยอะอดีตกกต.อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อดีตอันที่สองเนี่ยคนลืมไปแล้วนะจำไม่ได้ละเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ค่ะก่อนจะไปเป็นกกต.แล้วก็หลังจากกกต.ก็เป็นผู้สมัครพรรคการเมืองประชาธิปัตย์เอาละครับอาจารย์สมชัยพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณจันไนครับนะมีความสุขดีนะครับคุณอมรรัตน์สวัสดีครับมีความสุขครับทัวร์กำลังลงครับทัวร์กำลังลงครับผมคุ้นชินแล้วล่ะสมัยผมวิจารณ์พี่สนธิลิ้มในบางท่วงทำนองทัวร์ก็ลงสมัยก่อนผมวิจารณ์ลุงกำนันทัวร์มันก็ลงตอนนี้ผมก็ติติงน้องๆให้สติน้องๆทัวร์ก็ลงผมยังงงอยู่ผมเป็นหมาหางอะไรเนี่ยเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวอะไรเป็นได้ทุกอย่างที่ใครอยากจะให้เป็นได้ธรรมชาติเราเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นความเห็นจากทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมานะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับในการให้สติต่อสังคมธรรมชาติทีนี้เอาละครับอาจารย์มองม็อบ19กันยาอย่างไรครับเห็นอาจารย์วิจารณ์ว่าหลังจากเหตุการณ์19 20กันยาเนี่ยถ้าทางจะไปต่อยากมันยังไงครับจุดไหนทำให้อาจารย์คิดเช่นนั้นหรือยังไงไม่ได้พูดประโยคนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมก็ช่วงซึ่งติดตามม็อบนะครับก็พยายามติดตามแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าใกล้ชิดนะครับครับก็พยายามดูอยู่เรื่อยๆนะครับฟังอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้ความเห็นเป็นช่วงๆไปนะครับว่าตั้งแต่ช่วงแรกเป็นอย่างไรตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าธรรมศาสตร์เนี่ยผมก็ให้พยายามให้แง่คิดต่อผู้บริหารธรรมศาสตร์ว่าการปิดประตูเนี่ยคงไม่เหมาะสมหรอกนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดก็จะเข้าไปได้นะครับและถ้าเปรียบเทียบระหว่างการที่อยู่ภายในกับอยู่ภายนอกเนี่ยอยู่ภายในนี่ปลอดภัยต่อลูกศิษย์เรามากกว่านะต่อประชาชนมากกว่านะนะครับแล้วถ้าไปปิดเนี่ยก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เขาหนึ่งคือต้องทำผิดกฎหมายคือต้องบุกรุกเข้าไปสองก็คือว่าถ้าหากว่าไม่สามารถเข้าไปได้ก็ขอให้เกิดความเสี่ยงในการที่อยู่ภายนอกซึ่งอยู่ข้างนอกยังไงก็ผิดกฎหมายอยู่สนามหลวงเกิน4ทุ่มเนี่ยเขาก็แจ้งเป็นความผิดแล้วครับถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อหาที่ตามมา อันนี้ก็คือเป็นช่วงแรกให้ความเห็นไปนะครับแล้วก็ช่วงที่สองที่ย้ายจากธรรมศาสตร์ออกมาสู่ภายนอกเนี่ยนะผมก็พยายามให้มุมมองในเชิงเหตุผลว่าการอยู่ข้างในเนี่ย เดิมที่เราคิดว่าปลอดภัยตอนนี้กลายเป็นความเสี่ยงแล้วเนื่องจากว่ามีปรากฏคนที่เขาเรียกว่าชายชุดดำ อยู่บนในจุดที่เป็นเขาเรียกสูงข่มใช่ไหมบนตึกสูงซึ่งก็มีคนถ่ายภาพมาอันนี้มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องเพราะว่าถ้าหากว่าธรรมศาสตร์คุยกันกับฝ่ายผู้ชุมนุมตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมมาตรการในการป้องกันรักษาความปลอดภัยดูแลตึกไม่ให้มีคนขึ้นตึกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดปรากฏการณ์ของการที่ว่ามีใครก็ไม่รู้ไปอยู่บนตึกดังนั้นการที่เด็กเขาย้ายออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วครับว่าอยู่ข้างในเดี๋ยวก็มีมือที่สามทำอะไรขึ้นมามันก็จะบานปลายไปใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็สถานการณ์ฝนตกเนี่ยสนามหญ้ามันไม่เหมาะหรอกครับสนามหลวงที่เป็นพื้นซีเมนต์อาจจะเหมาะกว่าอย่างต้นนะครับก็ว่ากันไปนะครับส่วนกลางคืนนี่ผมไม่ได้ตามตลอดเพราะว่าเราก็นอนอยู่กับเราอ่ะนะนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยการปราศัยก็ค่อนข้างจะเข้มข้นขึ้นช่วงหัวค่ำไม่ค่อยมีอะไรครับแต่จะเข้มข้นขึ้นในช่วงสักประมาณหลังสัก5ทุ่มไปแล้ว4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มไปแล้วเนี่ยเริ่มจะเข้มข้นต่างๆมากขึ้นครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโดยอะไรล่ะโดยสไตล์โดยคนที่ขึ้นไปปราศัยแต่ละคนเนี่ยเขาอาจจะมีเนื้อหาที่เขาต้องการเน้นแตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ผมวิจารณ์ก็คือว่าคุณจะให้เหตุผลอะไรคุณจะนำเสนอเนื้อหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ผมไม่อยากให้เป็นเรื่องของการใช้ภาษาถ้อยคำที่ก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็หยาบคายครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนของการปราศัยจะได้อารมณ์จะได้ความรู้สึกจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคุณควรที่จะให้เหตุผลนะครับต่อประชาชนมากกว่านะครับว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับแต่ไม่ควรใช้ภาษาถ้อยคำที่หยาบคายหรือไม่ให้เกียรตินะครับผมใช้คำว่าบางข้อความเนี่ยบางคำพูดเนี่ยเป็นคำพูดที่อาจจะรู้สึกไม่ได้เคารพใครเลยนะไม่ได้เคารพถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนของคนที่คุณกล่าวถึงครับนะฮะคือเราไม่คิดว่าเขาจะเป็นใครนะไม่คิดว่าเขาจะมีตำแหน่งอะไรใหญ่โตแค่ไหนแต่ในฐานะที่เป็นบุคคลที่เท่าเทียมกันก็ได้นะฮะเราก็ยังไม่ควรจะใช้ภาษานะครับที่ก้าวร้าวรุนแรงหรือไม่ให้เกียรติอย่างนั้นนะครับครับที่ผมก็เป็นการวิจารณ์ออกไปนะครับครับส่วนประเด็นของการของการที่ปักหมุดนะครับช่วงแรกผมก็ให้ความเห็นไปว่าดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่สร้างความฮึกเหิมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ในสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งซึ่งเราเองเรายังไม่มีคำตอบก็คือว่าหมุดคณะราษฎรหายไปไหนครับนะหมุดคณะราษฎรเนี่ยซึ่งอยู่ที่อยู่ที่ราชมรูปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับบัณฑิตศิริก็หายไปหมุดแรกก็อยู่ที่ราชพรูปครับนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งน่าจะต้องมีใครรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับจะบอกว่าอยู่ดีๆหายไปนะครับมันก็เป็นเรื่องซึ่งแปลกประหลาดพูดตามตรงครับครับในที่สถานที่สาธารณะนะซึ่งน่าจะมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่านะครับหรือการที่คนจะไปรื้อถอนมันก็ต้องใช้ความพยายามใช้เวลานะเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งนักศึกษาเขาดำเนินการเนี่ยเขาก็เอาของใหม่นะใหม่ใส่นะครับผมจะเห็นด้วย 100% เลยนะถ้าทำเหมือนของเดิมผมใช้วิธีนี้นะทำเหมือนของเดิมนะครับคือผมจะเห็นได้ 100% เลยนะถ้าทำเหมือนของเดิมนะครับแต่ว่าจุดที่ฝังนี่อาจจะเป็นปัญหาว่าคุณไปฝังสัตว์ที่ตรงนั้นอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่เหมาะสมนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฝังในธรรมศาสตร์ดูดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะครับแต่เนื่องจากว่าพอใช้ของใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูแปลกๆเอาใช้เปรียบว่าแปลกๆกันละกันนะครับว่ามันอาจจะเป็นสิ่งซึ่งทั้งรูปแบบทั้งข้อความทั้งสถานที่ที่ฝังเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับค่ะแต่ผมก็ให้ความเห็นว่าผมก็แอบดีใจนะใช้คำว่าแอบดีใจค่ะที่เขาไม่ตัดสินใจไปฝังไว้ที่ร้านพระบรมรูปส่งมาครับนะนี่ผมใช้ประโยคนี้นะครับเพราะว่าอย่างไรที่สุดเนี่ยคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือที่ผมมองบอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อความไม่เห็นด้วยกับการออกแบบไม่เห็นด้วยกับจุดที่ฝังที่น้ำหลวงแต่ก็ยังดีใจว่าแกนนำเนี่ยไม่ตัดสินใจที่จะเอาหมุดดังกล่าวเนี่ยไปฝังที่ร้านพระบรมรูปเพราะนั้นมันหมายความว่าไงฮะครับผมบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเลยครับมวลชนจะต้องเดินกันไปเป็นหมื่นเป็นแสนมันเสี่ยงมันเสี่ยงโอเคมันเสี่ยงแล้วก็ต้องไปปะทะกันครับครับไปฟาครับบังเกอร์ที่ตั้งเกอร์ครับครับโอเคเข้าใจมันเสี่ยงภัยเกินไปมันเสี่ยงต่อการปะทะมันจะเสี่ยงต่อการสูญเสียนะฮะนะฮะโอเคครับโอเคแล้วไงต่อฮะแล้วก็พอถึงจุดของการที่จะประกาศเดินนะไปนะครับผมก็ให้ความเห็นตอนนั้นบอกว่าการที่อยู่ดีก็ประกาศว่าไม่ไปแล้วทำเนียบนะครับแต่จะไปที่อื่นแทนจะไปทำเนียบองค์คมนตรีโอเคไม่ประกาศนะไม่ประกาศนะถ้าติดตามเนี่ยไม่มีการประกาศประดุจทีว่าจะไปไหนแต่บอกว่าไม่ไปทำเนียบแล้วนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีทั้งสองอย่างด้านหนึ่งก็คือว่าเราเห็นถึงวิธีการในการไตร่ตรองทบทวนปรับแผนของทางฝ่ายนักศึกษาครับว่าก็เห็นแล้วนะครับว่าอาจจะเซอร์เวย์แล้วล่ะแต่ว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันมีด่านกี่ด่านครับครับแล้วมันไปได้ไหมไปได้สุดแค่ไหนครับซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าอยากจะไปให้สุดเนี่ยมันเสียหายอ่ะมันก็คืออาจจะทำให้เกิดการ
โอเคนะมันจะเกิดภาพของการปะทะแล้วก็รุนแรงแล้วก็ดีไม่ดีก็จะกลายเป็นสถานการณ์ที่บานปลายนะครับเพราะนั้นเมื่อนักศึกษาเขามีการสำรวจเส้นทางต่างๆเขาก็เปลี่ยนแผนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าทำให้เหมือนกับว่าไม่ได้ทำไม่ได้ดันทุรังที่จะเดินหน้าไปตามแผนเดิมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสี่ยงนะครับแต่บนเวทีในนาทีนั้นที่ประกาศเนี่ยผมก็เสียวูบเหมือนกันเฮ้ยถ้าจะไปไหนเพราะว่าไม่ประกาศให้รู้นะครับว่าจะไปไหนอย่างไรนะครับนะครับแล้วก็บางสำนักข่าวก็บอกว่าไปสำนักพระราชวังแล้วไอ้สำนักพระราชวังอยู่ที่ไหนอยู่ในวัดพระแก้วหรือเปล่าใช่ใช่อยู่ในวัดพระแก้วจะเข้าวัดพระแก้วไหมก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ากังวลใจอีกจุดหนึ่งนะครับครับแต่พอจุดของการที่ว่าเอาละพอมาถึงจุดที่ถูกกั้นไว้ตรงที่จะเข้ากระทรวงกลาโหมนะฮะในช่วงนั้นนะครับนะตรงสนามหลวงตรงหน้าศาลฎีกานะก็มีการเจรจากันอันนี้ผมใช้คำว่าผมชื่นชมนะว่าม็อบเนี่ยผู้ชุมนุมเนี่ยเชื่อฟังผู้นำมากก็คือปล่อยให้ทางน้องรุ้งเข้าไปเจรจาที่เหลือไม่มีการดันมีการเว้นระยะห่างแล้วก็รอคอยอย่างอดทนนะครับแล้วก็ในฉากของการที่น้องรุ้งนะครับชื่อจริงอะไรผมจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องปนัสยาอาจารย์ต้องสรุปแล้วล่ะอาจารย์ค่ะครับเชิญเชิญอันนั้นก็เป็นภาพที่ดีครับว่าท่านน้องเขาเดินเข้าไปแล้วก็มีการเจรจากันแล้วก็ตัดสินใจที่จะมอบเอกสารต่างๆให้นะครับครับก็เป็นการจบที่ผมใช้คำว่าดูดีโอเคครับสบายใจนะครับแล้วก็นำไปสู่การที่ไม่ทำให้เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นครับแล้วแต่ว่าใน Facebook ของอาจารย์บอกว่าในรวมๆนะบางอย่างที่ทำกันออกไปนั้นมันทำให้ม็อบ19กันยาถูกมันจะติดภาพล้มเจ้ามันจะเป็นปัญหาในการที่จะเดินต่ออย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์คือจุดที่มองอย่างครับว่าก็ต้องมีคนเห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยเพียงแต่ว่าเราจะหาประเด็นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าประเด็นของการที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่จะต้องทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นการผลักดันผ่านกระบวนการรัฐสภาก็คือจะมีการประชุมกันวันที่23-24นี้เนี่ยน่าจะเป็นหัวใจสำคัญมากกว่าคือการต่อสู้มันมีทั้งระยะสั้นระยะยาวแต่ว่าเฉพาะหน้าระยะสั้นตรงนี้เนี่ยทำยังไงจะทำให้คนในสังคมเห็นร่วมกันแล้วก็ผลักดันไปสู่จุดนี้นะครับครับอย่าให้เขาเกิดความรู้สึกเครือบแคลงสงสัยแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการหยุดชะงักในการที่จะร่วมต่อสู้นะครับเพราะนั้นต้องมองธงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก่อนนะครับว่าธงขณะนี้คือการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญการผลักดันให้มีสสร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะทั้งฉบับหรือเกือบทั้งฉบับก็ว่าไปครับครับครับดังนั้นต้องแสวงแนวร่วมในประเด็นนี้ให้เยอะที่สุดคือการรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นหลักใช่ไหมในมุมมองอาจารย์เอาละครับชัดเจนบางเรื่องอาจจะสะใจว่าอย่าเพิ่งทำได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำในสิ่งซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเฉพาะหน้าก่อนน่าจะดีกว่าไหมนะครับทิ้งค้างให้น้องๆเข้าไปคิดต่อแต่ขณะนี้ทัวร์ก็ยังลงผมอย่างไม่หยุดหย่อนเลยนะครับกราบขอบพระคุณมากอาจารย์ขอบพระคุณฮะขอบพระคุณครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรค่ะอดีตรองอธิการบดีม.ธรรมศาสตร์ค่ะพักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะมามองอนาคตของขบวนการปลดแอกแต่คราวนี้ผมไม่ได้มองเฉพาะลุงกับเพนกวินนะค่ะกระบวนการปลดแอกมันเป็นอย่างไรใช่ค่ะอนาคตในช่วงหน้าค่ะ